วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจับลิเทอร์ไทยทูไนท์สวัสดีครับคุณแพรสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์นะคะประจำค่ำคืนนี้นะคะคืนวันพระราชบดีที่24สิงหาคม2560ค่ะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามนะคะเราสองคนผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดนะคะทาง Spring Radio นะคะ Facebook Spring Radio ค่ะครับข่าวด่วนเปิดรายการด้วยข่าวด่วนมีคำสั่งปลดฟ้าผ่าที่กรุงเทพมหานครค่ะเย็นๆวันนี้เองพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมได้เซ็นคำสั่งที่2650/2560ค่ะวันที่24สิงหาคม2560วันนี้แหละวันนี้แหละปลดพลตำรวจโทอํานวยนิมโนจากตำแหน่งรองผู้ว่ากทมก็พ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่ากทมแล้วแต่งตั้งพลตำรวจโทชินทัศน์มีสุขนะคะผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทมให้เป็นรองผู้ว่ากทมแทนค่ะยังใช้บริการตำรวจด้วยกันใช่แล้วยังไว้ใจตำรวจด้วยกันค่ะมีรายละเอียดเหตุผลด้วยนะครับที่ต้องมีการปลดหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งนี้เขาบอกว่าเนื่องจากพลตำรวจโทอํานวยเนี่ยมีภารกิจสำคัญที่จะต้องไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งไปก่อนหน้านี้ทำที่รับทราบกันตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองก็เลยทำให้ท่านมีภารกิจต่างๆมากมายนะคะรวมทั้งยังมีภารกิจเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นผู้บรรยายในหลักสูตรต่างๆของตำรวจอีกด้วยค่ะดังนั้นไม่มีเวลามาทำงานที่กทม.ต้องปลดใช่เพราะให้เวลาแก่กทม.น้อยลงภารกิจเยอะขึ้นครับก็รักษาน้ำใจกันค่ะก็แปลกนะก็แปลกนะขยับถอยไปประมาณสัก2วันที่แล้วค่ะมันมีข่าวหนึ่งซึ่งสื่อกระแสหลักๆไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่มันเป็นข่าวที่มันมีนัยยะที่บอกถึงปัญหาภายในกทม.ตามสมควรใช่โดยเฉพาะการบริหารงานย้อนกลับไปเมื่อ2วันที่แล้วน่าจะไม่หลุดไปจากนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยคุณอัศวินขวัญเมืองสั่งไปที่คณะกรรมการข้าราชการกทม.ค่ะคือแต่ละหน่วยงานของรัฐมันจะมีคณะกรรมการข้าราชการอยู่ใช่แล้วเหมือนกระทรวงต่างๆถ้าเป็นกระทรวงเขาก็จะเรียกว่าอกพ.กระทรวงจุดๆกระทรวงอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับใช่ค่ะได้สั่งการให้มีการเปิดตำแหน่งพิเศษขึ้นมาอีก30ตำแหน่งค่ะเป็น30ตำแหน่งที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับการจะเด้งข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เหมาะสมหรือโดยไม่มีประสิทธิภาพหรือทำงานเข้าขากันไม่ได้ก็เนี่ยแหละพูดตรงๆก็คือเด้งไปแขวนตรงนี้แหละเปิดตำแหน่งสำหรับเด้งข้าราชการไปแขวนอีก30ตำแหน่งด้วยกันเยอะนะมีเสียงกระซิบกระซาบนะครับว่ารองรับการที่จะล้างบางในสำนักเทศกิจนี่แหละข่าวที่ออกมาคำถามก็คือใครกำกับดูแลสำนักเทศกิจรองคนนี้แหละพลตำรวจโทอำนวยนิมโนรองคนนี้แหละที่ถูกเด้งแล้วค่ะเมื่อจะล้างสำนักเทศกิจทำไมต้องล้างข้างบนในระนาบรองผู้ว่ากทม.พลตำรวจโทอำนวยนิมโนด้วยผมไม่เข้าใจไม่เป็นไรคนใหม่ที่เข้ามาแทนก็ยังเป็นตำรวจใช่ค่ะนายกไว้ใจทหารผู้ว่ากทม.ก็ไว้ใจตำรวจก็มาจากตำรวจไงผู้ว่ากทม.มาจากตำรวจก็ไว้ใจตำรวจไม่แปลกนะไม่เป็นไรข่าวด่วนข่าวที่สองนี่ด่วนจริงๆเป็นข่าวที่น่าเศร้าเสียใจเรียนกันดังนี้ครับบุคคลคนหนึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการวิทยุการบินประเทศไทยได้ถึงแก่กรรมใช่แล้วค่ะเรืออากาศเอกพเดชลิมปิสวัสดิ์นะคะเป็นอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็ถือว่าวางรากฐานของบวท.แห่งนี้มายาวนานนะคะก็ทำงานตั้งแต่ปี2534นะคะในตำแหน่งนี้มาจนถึงปี2545จริงๆท่านก็เกษียณไปนานแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงแวดวงข้าราชการกระทรวงคมนาคมที่ยังติดต่อให้ความเคารพสม่ำเสมอนะคะครับก็เป็นคนวางรากฐานให้กับบริษัทวิทยุการบินนะ
ใช่แล้วถือเป็นผู้บุกเบิกแนวใหม่นะคะในยุคนั้นได้มีโอกาสทำข่าวด้วยนะคะพอทราบไหมครับว่าตั้งศพที่ไหนครับก็กำหนดสวดอภิธรรมศพนะคะเรืออากาศเอกพระเดชลิมปิสวัสดิ์นะคะวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะศาลาทักษิณาประดิษฐ์นะคะวันที่25สิงหาคมนะคะ16นาฬิกาก็จะมีพิธีรดน้ำศพนะคะแล้วก็17นาฬิกามีน้ำหลวงอัดศพนะคะ 18.30 ดอก็จะเป็นการสวดอภิธรรมนะคะตั้งแต่25สิงหาคมค่ะถึง31สิงหาคมนะคะเป็นเวลา7คืนนะคะตั้งแต่6โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ31สิงหาคมจะมีการบรรจุศพเก็บไว้100วันครับเอาละครับสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับเรืออากาศเอกพระเดชลิมปิสวัสดิ์ตายจริงๆเสียชีวิตแล้วพลตำรวจโทอํานวยนิมโนตายทั้งเป็นหรือเปล่าในทางการเมืองผมไม่แน่ใจค่ะแต่ย่อเรื่องอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ใช่อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อย่าไปคิดกันเยอะแหล่งข่าวบอกทำงานกันแล้วไม่เข้าขากันแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองนั่นก็รือกันไปนั่นก็ว่ากันไปค่ะเอาละครับมาว่ากันถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ดีกว่า25สิงหาคมวันพิพากษาคดีข้าว2คดีใช่ค่ะ9โมงเช้าเริ่มจากการที่ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาในคดีข้าว G2G ก่อนค่ะของคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรวม28คนจบจากคดีข้าว G2G ก็ต่อด้วยการอ่านคำพิพากษาในคดีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวจำเลยมีคนเดียวคุณปูค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรดังนั้น25สิงหาคมวันพรุ่งนี้จะเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองมันคงไม่ถึงขั้นเป็นจุดโป่งจุดเปลี่ยนอาจจะเวอร์กันไปหน่อยถ้าบอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแต่บอกว่าเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองมันมีนัยยะบางประการในกว่ากันไปดูเหมือนทางฝ่ายความมั่นคงดูเหมือนทางตำรวจเขาจัดเต็มนะจัดเต็มแล้วก็จัดชุดใหญ่ด้วยขณะที่ทหารการข่าวของทหารระบุว่าแฟนคลับของคุณปูจะมาให้กำลังใจน่าจะไม่เกิน 3,500 บวกลบเล็กน้อยเสร็จแล้วก็กลับกันไปไม่มีอะไรปรากฏว่าตำรวจจัดเกินหรือจัดเต็มไม่ทราบสนที่กำลังจากหลายหน่วยระดมตำรวจลงพื้นที่รปภ.หน้าศาลฎีกาและโดยรอบๆในวันพรุ่งนี้รวมทั้งสิ้น 4,163 นายเท่านั้นเองใน 4,163 นายนั้นก็แบ่งกำลังเป็น2ส่วนส่วนแรกรปภ.ในแนวราบรวมทั้งสิ้น12จุดอีกส่วนหนึ่งนั้นส่งขึ้นไปรปภ.7จุดสูงข่มตึกสูงเขาเรียกว่าจุดสูงข่มหรือตึกสูงอาคารสูงแถวๆนั้นและ7แห่งอย่างเช่นวางกำลังบนยอดตึกโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะบนโรงแรม PK Parade นะคะอาคารเคนซินตันนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กรมการกงสุลเป็นต้นนะคะดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นไม่ต้องอ่านครบ7ก็ได้ ผมเข้าใจผมเห็นใจเอากันแค่นี้พอเห็นภาพก็แล้วกันค่ะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปการข่าวทหารบอกว่ามา 3,500 บวกลบเล็กน้อยและยืนยันว่าในเบื้องต้นยังไม่มีอะไรค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรแต่ตำรวจส่วนที่กำลังเข้าไปรปภ.พื้นที่4,000 กว่านายค่ะกล้องเกิงก็พร้อมนะโอ้โหวางกำลังบนจุดสูงข่มถึง7ตึกด้วยกันค่ะเอากันให้เต็มที่เลยครับกล้องวงจรปิดทั้งภายนอกภายในอีก120ตัววันนี้คุณปูยิ่งรักโพสต์ Facebook นะครับเบรกแฟนคลับขอร้องงดไม่ต้องมาให้กำลังใจกันที่หน้าศาลฎีกาค่ะต่อไปนี้คือข้อความเชิญนะที่คุณปูยิ่งรักโพสต์ข้อความในวันนี้นะคะบอกว่าดิฉันขออนุญาตกล่าวถึงวันคำฟังคำพิพากษาคดีของดิฉันที่ศาลฎีกาในวันที่25สิงหาคมนี้ดิฉันทราบถึงความห่วงใยและความเมตตาของพี่น้องประชาชนที่รับรู้ถึงความทุกข์ร้อนและความยากลำบากที่ดิฉันประสบอยู่แต่ดิฉันเห็นว่าการเดินทางมาศาลเพื่อให้กำลังใจดิฉันนั้นครั้งนี้เราจะไม่ได้พบปะเห็นหน้าหรือสื่อความรู้สึกถึงกันได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยเหตุที่ฝ่ายความมั่นคงได้จัดระเบียบของผู้ที่จะเดินทางมาศาลผิดไปจากทุกครั้งทั้งที่เจตนาของพวกเราทุกคนเพียงต้องการมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเท่านั้นทั้งนี้ดิฉันมีความห่วงใยต่อทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือแฟนเพจและไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายอันอาจเกิดจากมือที่สามดังเช่นที่ฝ่ายความมั่นคงให้เหตุผลมาโดยตลอดดิฉันจึงขอให้ทุกท่านที่ห่วงใยและต้องการให้กำลังใจดิฉัน
ไม่ต้องเดินทางมาศาลในวันพรุ่งนี้และขอให้ทุกท่านให้กำลังใจดิฉันโดยการรับฟังข่าวสารอยู่ที่บ้านเพื่อความไม่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอันไม่คาดคิดจากผู้ที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองและต่อพวกเราทุกคนขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเอาละครับย่อเรื่องเหลือบรรทัดเดียวคือคุณปู่ยิ่งรักบอกว่าถ้ามารวมกันเยอะๆที่หน้าศาลฎีกาในวันพรุ่งนี้ก็เกรงว่าอาจจะมีมือที่3อาจจะมีคนสวมรอยหรือปะปนเข้าไปจุดไฟใช่ทำให้เกิดความวุ่นวายเข้าไปจุดไฟคำว่าจุดไฟหมายถึงในเชิงสัญลักษณ์นะครับที่ผมหมายถึงนะครับค่ะตามนี้ฉะนั้นอยู่ที่บ้านรอฟังข่าวอย่างเดียวดีที่สุดครับครับเอาละครับนปพ.นปช.นปช.นปช.ค่ะเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดงนปช.นะคะกลุ่มเสื้อแดงในนามของนปช.เขาก็ออกแถลงการใช่ค่ะกรณีการนัดฟังคำพิพากษาคดีรับจำนำข้าวฉบับที่หนึ่งผมไม่ทราบนะเขาจัดเป็นกระบวนทัพอย่างไรแต่สาระในแถลงการฉบับที่หนึ่งของนปช.น่าสนใจค่ะผมจะโฟกัสไปที่ข้อที่สองของแถลงการเลยดีกว่าค่ะนปช.ขอยืนยันว่าไม่มีการเคลื่อนไหวจัดตั้งมวลชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เดินทางมายังศาลฎีกาในวันพิพากษาคดีแต่เห็นว่าเป็นสิทธิโดยชอบของประชาชนที่จะมาร่วมเป็นกำลังใจแก่อดีตนายกโดยสงบภายใต้กรอบกฎหมายจึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจยุติการสกัดกั้นก็ว่ากันไปนะแต่ขณะเดียวกันทางคุณปู่ยิ่งลักษณ์ก็ขอร้องแฟนคลับติดตามข่าวคดีที่บ้านก็แล้วกันอย่ามาเลยถ้ามากันเยอะๆเดี๋ยวมีใครแอบจุดไฟด้วยไม่ขีดแค่ก้านเดียวเรื่องจะบานปลายค่ะประมาณนั้นก็ขอร้องกันไว้นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจคือข้อที่3ในแถลงการค่ะนปช.บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการหลังมีคำพิพากษาให้ชัดเจนก่อนถึงวันที่25สิงหาคมเช่นถ้ายกฟ้องจะเป็นอย่างไรหรือถ้าพิพากษาลงโทษจะมีแนวปฏิบัติเช่นไรทั้งในแง่มุมของฝ่ายรัฐและฝ่ายจำเลยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของประชาชนป้องกันความสับสนจากข่าวลือข่าวลวงหรือการเข้าใจผิดคิดไปเองของทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งยากต่อการควบคุมสถานการณ์ข้อที่4จำไว้นะนปช.เคยออกแถลงการไว้อย่างไรนปช.ยึดหลักสันติวิธีในการต่อสู้และเคารพในคำพิพากษาของศาลสถิตยุติธรรมเอาละครับถ้าเคารพต้องเคารพจริงๆนะเข้าใจกันตามนี้นะค่ะเอาละครับไปกันอีกเรื่องไหมฮะค่ะไปได้เลยค่ะไปกันอีกเรื่องนะฮะผมงงจริงๆนะอยู่ๆกรุงเทพโพสำนักวิจัยกรุงเทพโพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ๆก็ออกไปทำโพเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับการตัดสินคดีทุจริตจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร มีทั้งหมด6ประเด็นหลักๆ ในการออกแบบสอบถามด้วยกันถูกต้องไหมฮะ6คำถามหลักๆที่ถามเนี่ยแหละค่ะทั้ง6คำถามผมอ่านแล้วผมก็สะดุ้งคือขณะเนี้ยเขาทำโพเสร็จละเขาบางผลออกมาแล้วออกมาแล้วและเขาก็แจกจ่ายใช่เปิดเผยและเผยแพร่เขาก็เผยแพร่ผลโพลให้สังคมได้รับรู้แล้วผมตกใจเลยนะ มันมีคำถามตามมาทันทีกรุงเทพโพลกำลังออฟไซด์หรือเปล่าออฟไซด์คดีของยิ่งลักษณ์หรือเปล่าผมจำได้ว่าศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยมีคำสั่งนะห้ามใครไม่ว่าสื่อหรือใครก็แล้วแต่กระทำการใดๆที่เป็นการชี้นำคดีค่ะไม่ว่าฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยไม่ว่าฝ่ายรักหรือฝ่ายเกลียดยิ่งรักทุกฝ่ายผมจำได้แต่ผลโพลที่ออกมาและประกาศอย่างนี้นี่มันน่าหวาดเสียวนะมันลองดูนะครับดูคำถามดูคำถามคำถามที่หนึ่งค่ะคำถามที่หนึ่งท่านคาดว่าท่านคาดเดาว่าผลของคำตัดสินคดีทุจริตจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักชินวัตรในวันที่25สิงหาคมที่ถึงนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือ 38.1% นะคะคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะมีความผิด10แล้วก็ 25.9 บอกว่าไม่แน่ใจเรียงไปเลยก็ได้เรียงไปเลยนะ 19.5 นะคะคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่มีความผิด 16.5% บอกว่าคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่มาฟังคำตัดสินและ 25.9% บอกว่าไม่แน่ใจพูดง่ายๆผลของกรุงเทพโพลข้อแรกเลย 38.1% ฟันธงว่า
ปูผิด 19.5% ฟันธงว่าปูไม่ผิด 16.5% ฟันธงว่าปูหนีคดีแน่ๆไม่มาพรุ่งนี้จะไม่มาฟังคำตัดสินของศาลฎีกา 25.9% บอกไม่แน่ใจหวาดเสียวมากนะค่ะข้อที่2ข้อที่2นะถามว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดหากศาลตัดสินว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีความผิดคดีทุจริตจำนำข้าวจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะคำตอบนะมีตั้งแต่จราจรติดขัดการปะทะกันระหว่างเจ้าที่รัฐกับผู้ชุมนุมการชุมนุมประท้วงการก่อเหตุความไม่สงบสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเผาสถานที่ต่างๆเอาเขามีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอย่างจราจรติดขัดก็ครึ่งนึงเลย 55.4% ชุมนุมประท้วงก็ 37.9% ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ชุมนุมก็อยู่ที่ 31.4% ก่อเหตุไม่สงบหรือสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเผาสถานที่อยู่ที่ 23.2% ครับอันนี้ไปถามผู้คนคิดอะไรยังไงเอาละครับคำถามต่อไปนะครับถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐบาลควรใช้มาตรา44เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงตัดสินคดีทุจริตจำนำข้าว 52.5% เห็นด้วย 35.1% ไม่เห็นด้วย 12.5% ไม่แน่ใจค่ะแม่คำถามต่อไปความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้สงบในช่วงการตัดสินคดีทุจริตจำนำข้าวผลช่างมันเถอะครับคำถามสุดท้ายถามพี่ชนว่าหากศาลตัดสินว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดท่านคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับมาเล่นการเมืองอีกหรือไม่ท่านอยากและอีกคำถามหนึ่งนะครับท่านอยากให้นางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาเล่นการเมืองอีกหรือไม่ในอนาคตมีสองคำถามโอ้ในบัตรดลสังคมบางส่วนก็ตั้งคำถามว่าออฟไซด์คดีปูไหมเนี่ยหน้าหวาดเสียววันนี้เราพยายามต่อสายไปที่ผู้ที่รับผิดชอบสำนักวิจัยกรุงเทพโพลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะขอสัมภาษณ์ขอเปิดใจคิดอะไรอย่างไรจึงทำโพลเรื่องนี้อ่ะทำเรื่องนี้ไม่ว่ากันคิดอะไรอย่างไรจึงเผยแพร่โพลในจังหวะนี้ค่ะก่อนวันตัดสินของศาล1วันใช่ค่ะล่วงหน้า1วันประเด็นมันฉวัดเฉวียนเหลือเกินคำตอบที่ได้รับจากทางกรุงเทพโพลก็คือผู้ใหญ่สั่งรูดซิปปากไม่ให้พูดไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้ตอบคำถามถึงเรื่องนี้โดยมีโพลมาเผยแพร่นะแต่เปิดเผยโพลโพลเอามาเผยแพร่นะแต่ไม่ยอมอธิบายความยอมให้เผยแพร่ผลโพลแต่ไม่อธิบายเหตุผลที่มาไม่ยอมให้ออกมาอธิบายกับสังคมว่าทำไมทำโพลเรื่องนี้ทำไมเผยแพร่โพลในจังหวะนี้ทั้งที่คนกังขาพอสมควรกับเรื่องนี้รับทราบกันตามนี้ย้ำนะจุดยืนของเราเนี่ยเราไม่ยืนอยู่ข้างใครทั้งนั้นนะครับเราเพียงแต่บอกว่าสังคมบางส่วนเขามีคำถามแต่ส่วนตัวผมก็มีคำถามมันแปลกเอาละครับไม่ได้ผิดจากความคาดหมายคุณณัฐวุฒิสายเกลือหนึ่งในแกนนำนปช.ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรุงเทพโพแน่นอนต้องอาศัยกรุงเทพโพแน่นอนเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากที่นปช.ออกแถลงการแล้วนะค่ะฉบับที่1ฉบับที่1ออกอันนี้มาตอบโต้กรุงเทพโพคุณณัฐวุฒิบอกว่าจุดยืนของนปช.ต่อการนัดฟังคำพิพากษาคดีรับจำนำข้าวก็ปรากฏชัดเจนตามแถลงการตามแถลงการที่นปช.ได้นำเสนอผ่านสื่อมวลชนไปแล้วหมายถึงจุดยืนของนปช.ต่อวันที่25เป็นอย่างไรออกแถลงการไปแล้วชัดเจนค่ะแต่คราวนี้อยากเห็นจุดยืนของผู้มีอำนาจบ้างว่าจะมีแนวทางในการดูแลสถานการณ์รอบด้านอย่างไรเช่นกรณีที่กรุงเทพโพลเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศอ้างว่าส่วนใหญ่คิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกจะถูกตัดสินว่ามีความผิดและเห็นด้วยว่ารัฐบาลควรใช้มาตรา44เข้าควบคุมสถานการณ์ในช่วงตัดสินคดีคุณณัฐวุฒิบอกว่าถามว่าการกระทำเช่นนี้มันละเมิดอำนาจศาลหรือไม่หรือกดดันชี้นำหรือไม่นี่ไงถ้าเรื่องแบบนี้ทำได้จะถือเป็นแนวปฏิบัติว่าคดีอาญาใดอยู่ในศาลก็สามารถทำโพลและเผยแพร่ผลก่อนคำพิพากษาได้ใช่หรือไม่นี่แหละถูกตั้งคำถามถูกย้อนกลับมาแล้วล่ะค่ะแต่ผมก็ตั้งคำถามนะค่ะมันหวาดเสียวเหลือเกินมีหลายคนก็ถามเหมือนกันนะคะแปลกผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพยอมให้ทำโพลยอมให้เผยแพร่ผลโพลแต่ไม่ยอมให้ออกมาอธิบายความกับสังคมจริงๆควรมาอธิบายนะเราก็อยากจะฟังว่ามีมุมหรือมีความคิดเห็นอะไรยังไงคือเรื่องนี้มันต้องก้าวข้ามความรักความไม่รักยิ่งรักไม่เกี่ยว มันต้องก้าวข้ามความเชื่อทางการเมืองควรเก็บไว้ควรจำกัดควรจำกำจัดใครออกไปต้องก้าวข้ามตรงนั้นใช่แต่มันจะเป็นบรรทัดฐานในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ช่ไหมครับนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทุกคนกำลังรอดูอยู่นะคะเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ